เทสภาพนะครับเป็น XGMI นะครับ New Z6X นะครับอันนี้เทียบกับ iPhone 11 Pro Max นะครับคือจอ iPhone อย่างที่ผมเทียบเนี่ยเพราะผมมั่นใจว่าจอ iPhone ค่อนข้างจะใกล้เคียงนะครับในเรื่องของสีสันนะครับตอนนี้ถ่ายก็ถ่ายด้วย iPhone 12 Pro นะครับตอบไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมเวลาดูอย่างนี้แล้วภาพใน iPhone มันดูสว่างกว่าของจริงแต่ถ้ามองด้วยตานะครับแสงจากโปรเจคเตอร์ของ XGMI ก็จะด้อยกว่าแต่สีไม่ได้เพี้ยนนะครับในพูดถึงของดีเทลเนี่ยในเรื่องของความสว่างเนี่ยภาพของ iPhone มันดูสว่างกว่าแต่ว่าถ้าดูในรายละเอียดของสีเนี่ยอย่างเช่นตัวนกตัวนี้มันเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็ขอบบนมันก็เป็นสีเขียวเนี่ยสีมันไม่ได้หลอกไงแล้วก็ XGMI ที่บอกนะครับก็คือว่าตอนนี้ผมมาปรับคีย์สโตนใหม่นะครับก็คือวางห่าง3เมตรเนี่ยได้ขนาด120นิ้วครับได้สบายๆเลยแต่ว่าต้องตั้งองศานะครับถ้าง่ายสุดก็คือถ้ามีฐานนะครับสำหรับตั้งจอโปรเจคเตอร์นะครับก็ปรับง่ายครับ XGMI New Z6X ตัวนี้นะครับความสว่างอยู่ที่750 ANSI Lumen นะครับเป็น Full HD นะครับผมว่ามันให้ความคล่องตัวสูงนะครับในการที่จะยกไปยกมานะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันเป็น Chinese version นะครับซึ่งข้อโชคดีอย่างหนึ่งคือมันเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับก็ใช้งานง่ายครับแต่ว่านี่ผมต่อเข้ากับกล่องนะครับเป็นมีคูเกม2หาโปรเจคเตอร์ดูหนังฟังเพลงนะครับเดี๋ยวจะลองเล่น Netflix ดูนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันโดนลิขสิทธิ์ไหมแต่เดี๋ยวจะลองเล่นพวกทริลเลอร์สั้นๆแล้วกันนะครับ